จากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางวานนี้และมีผู้แสดงความประสงค์กลับไทยแล้ว 7,058 รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อเนื่องจากมีการลงชื่อซ้ำล่าสุดนางกาญจนาภัทรโชคโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉินที่กระทรวงการต่างประเทศเวลา 16:00 น.ด้านพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศนำทีมกองทัพอากาศส่งเครื่องบินลำเลียงแบบ A340-500 จำนวน1ลำเพื่ออพยพคนไทยในอิสราเอลจำนวน137คนโดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนประเทศอิสราเอลเมื่อเวลา 0:30 นาทีที่ผ่านมาโดยมีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมรับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติพร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลทหารอากาศและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายหลังได้รับอนุญาตให้บินผ่านน่านฟ้า10ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน　เติร์กเมนิสถาน　อาเซอร์ไบจาน　อาร์เมเนีย　ตุรกี　ไซปรัสและอิสราเอลซึ่งใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงและเมื่อไปถึงจะมีการคัดกรองผู้ป่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจโดยจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงซึ่งทีมกำลังพลกองทัพอากาศประกอบด้วยนักบินลูกเรือเจ้าหน้าที่อำนวยการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีมแพทย์รวมถึงมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานที่ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือและมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566เวลา 4:40 น.เชื่อมั่นว่าน้องๆทีมกองทัพอากาศชุดปฏิบัติงานมีความพร้อมมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะรีบปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลับจากประเทศอิสราเอลให้เร็วที่สุดมีความหวังว่าเราอาจจะมีการได้ปรับเส้นทางให้สั้นขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็คงต้องปฏิบัติตามแผนการบินที่เราได้ขอผ่านน่านฟ้าไปก่อน10ประเทศนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงครึ่งถ้าเราได้เส้นทางที่สั้นขึ้นนะครับอาจจะย่นระยะเวลาได้อาจจะเหลือประมาณ8ชั่วโมงครึ่งทั้งนี้กองทัพอากาศวางแผนการบินต่อเนื่องจำนวนรวม6เที่ยวบินจนถึงสิ้นเดือนนี้โดยสลับกับสายการบินการบินไทยเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยกลับมายังประเทศให้เร็วที่สุดขณะที่รัฐบาลมีความพยายามหาเที่ยวบินพิเศษเพื่อจะได้เดินทางให้ได้วันละ400รายและมีแผนที่จะดำเนินการอพยพคนไทยให้ได้ตามเป้าหมายส่วนความคืบหน้าผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ได้รับแจ้งจากทางการอิสราเอลว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายรวมเป็น24รายมีผู้บาดเจ็บรวม16รายและถูกจับกุม16รายส่วนการนำร่างผู้เสียชีวิตเดินทางกลับไทยนั้นคงต้องใช้เวลาโดยทางผู้จัดการศพที่ได้รับมอบหมายจากทางการอิสราเอลแจ้งว่าเข้าใจถึงกระบวนการหากมีศพของชาวต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยทางการอิสราเอลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางสถานทูตได้ติดต่อกับผู้จัดการของบริษัทที่ทางการอิสราเอลได้มอบหมายให้เป็นผู้จัดการศพผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศในเหตุการณ์สงครามครั้งนี้นะคะเพื่อขอให้เร่งรัดกระบวนการต่างๆเพื่อจัดส่งศพกับภูมิลำเนานะคะอย่างไรก็ดีมีศพชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากแล้วก็รับปากว่าจะพยายามดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดนะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟแจ้งว่าศูนย์พักพิงเพื่อคนไทยที่ต้องการกลับประเทศตั้งแต่วันนี้สถานเอกอัครราชทูตได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทลอาวีฟหากมีปัญหาการเดินทางขอให้ติดต่อฮอตไลน์055-271-2201หรือหมายเลขศูนย์พักพิง050-443-8094ขณะที่นายไพโรจน์โชติกะเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าขณะนี้แรงงานไทยทยอยเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งหากแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสมาชิกจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีภัยสงครามทุพพลภาพเสียชีวิตและค่าทำศพส่วนแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการตามกฎหมายประกันสังคมของประเทศอิสราเอลด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน